เรื่องการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนี่ยนะครับโดยมาตรฐานของความคุ้มครองก่อนนะครับกรมธรรม์โดยส่วนใหญ่ก็จะยกเว้นเรื่องของโรคระบาดเป็นหลักใหญ่อยู่แล้วเว้นแต่ว่ามีบางกรมธรรม์ที่ขอซื้อและขยายความคุ้มครองไปถึงโรคระบาดแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับการที่ธุรกิจไม่สามารถดำเนินต่อไปได้หรือเรียกว่าเกิดการหยุดชะงักทางธุรกิจอันเนื่องมาจากโรคระบาดโรคระบาดนั้นจะต้องเกิดขึ้นในสถานที่ประกอบการเป็นหลักใหญ่เนื่องจากว่าโดยเจตนาของการประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักเนี่ยนะครับมันเป็นความคุ้มครองการขาดรายได้ค่าใช้จ่ายคงที่ลงไปถึงกำไรขั้นต้นของธุรกิจอันเนื่องมาจากความเสียหายที่เกิดขึ้นกับตัวทรัพย์สินกรณีของโควิดเนี่ยนะครับถ้าการปิดกิจการหรือการหยุดกิจการไปชั่วคราวไม่ได้เกิดจากการที่ระบาดเกิดขึ้นในสถานประกอบการหรือในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยก็จะอยู่ภายใต้ข้อยกเว้นของความคุ้มครองนะครับอันนั้นอาจจะต้องมีการพูดคุยมีการตกลงเงื่อนไขกันอีกหลายรอบนะครับซึ่งจริงแล้วเงื่อนไขของประกันภัยก็การจ่ายที่อยู่นอกเหนือความคุ้มครองถ้าจำเป็นที่จะต้องจ่ายก็ถือว่าเป็นค่าสินไหมกรุณาที่เรียกว่า escrow payment ซึ่งก็คงเป็นเรื่องของการที่จะต้องดูสถานการณ์ต่อไปในอนาคตข้างหน้านะครับ